enjoy the ride.อัปเดตชีวิตกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าฟิลเมเกอร์ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็ไปเร็วมากๆทำให้เวลาเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นเงินเป็นทอง time is money นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการถ่ายมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นหลากหลายมากขึ้นในปริมาณของคนที่น้อยลงนะครับวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือการที่คุณจะมีคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับผมจะมาแชร์วิธีการเลือกคอมของผมนะครับผมเอาแบบเบสิกเข้าใจง่ายๆเลยการเลือกคอมสัก1ชิ้นเนี่ยคุณต้องดู4อย่างอย่างแรกเลยนะครับผมจะดู CPU ก่อน CPU เนี่ยมันคือหัวใจของคอมพิวเตอร์การทำงานประมวลผลนะครับผม Export Render เราดู CPU นะครับผมอันที่2ก็คือในเรื่องของกราฟิกหรือว่าการ์ดจอปฏิเสธไม่ได้อีกว่าคนทำงานภาพอย่างเราเนี่ยกราฟิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมข้อที่3แล้วก็ข้อที่4เนี่ย2ข้อนี้เป็นข้อที่ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตกับงบประมาณของแต่ละคนอันที่3เรามาดูกันที่แรมเนี่ยเป็นตัวจัดเก็บหน่วยความจำสั้นๆนะครับผมส่วนอันที่4เป็นเรื่องของ storage ของเครื่องว่าเครื่องเนี่ยต้องมีความจุสักเท่าไหร่นะครับผมการดูแรมเนี่ยผมว่าแรม 8GB เนี่ยก็พอทำงานที่จะตัด 4K ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดหลายหน้าต่างถ้าสมมุติว่าเป็น 16GB เนี่ยเริ่มเปิด2หน้าต่าง3หน้าต่างได้แล้วนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่บัดเจ็ตนะครับผมใครบัดเจ็ตเยอะหน่อยเป็น 32GB คราวนี้ก็ฟรีโฟลว์ทำงานสบายๆเหมือนกันกับการเลือกstorage นะครับผมว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยควรจะมีสัก 256GB ใน1เครื่องนะครับผมวิดีโอตั้งแต่ต้นคลิปที่ได้ดูไปเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่ผมใช้คอมเครื่องนี้ชิป CPU แล้วก็กราฟิกจาก Intel นะครับผม CPU นะครับ Intel Core i5 นะครับผมก็เป็น Gen 11แล้วเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดจาก Intel เลยนะครับผมที่ทำงานรวดเร็ว Render Export เนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เป็น Portable ที่มีขนาดเล็ก Content Creator Filmmaker เดี๋ยวนี้เราชีวิต On The Go ตลอดทุกอย่างเกิดขึ้นจบลงด้วยความรวดเร็วนะครับผมการมีอุปกรณ์ที่เล็กน้ำหนักเบาสามารถทำงาน portable ทำงาน on the run ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราอ่ะมันตอบโจทย์มากขึ้นนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์กล้องไมค์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันเล็กมันย่อส่วนหมดเลยการที่จะมีคอมก็อยากให้คอนซีเดอร์การเลือกคอมที่น้ำหนักเบามีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงทำงานรวดเร็วได้เหมือนกันโอเคนอกจากเรื่อง CPU แล้วเมื่อกี้ที่ได้ดูกันไปมันเกิดจากกราฟิกการ์ดเนี่ยของ Intel เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น Iris Xe นะครับผม portable ซึ่งผมเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นทั้ง CPU และก็กราฟิกการ์ดเนี่ยจาก Intel เนี่ยมันก็เลยทำให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วนะครับผมเรื่องของกราฟิกหรือว่าการ์ดจอมันส่งผลตอนที่เราดู playback นะครับผมว่ามันจะไม่กระตุกหลายๆครั้งเวลาที่การ์ดจอไม่ถึงเนี่ยเวลาเรากด playback หรือว่าดูอะไรมันก็จะกระตุก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 นะครับผมจากที่ทำงานไฟล์ ProRes 4K เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ถ้าคุณสนใจการเป็นฟิลเมเกอร์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าทำงาน on the go ที่เกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับการใช้คอมแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาเรื่องของการซื้อคอม4อย่างที่ผมแนะนำไปกลับมาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับการเลือกคอมในแบบของผมนะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฟิลเมเกอร์แล้วก็คนที่ชอบเล่นเกมที่ใช้กราฟิกการ์ดเยอะๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าเลือกคอมดู4อย่างอย่างแรกเลยคือ CPU หรือว่าหัวใจของคอมของคุณนะครับผมอันที่2กราฟิกหรือว่าการ์ดจอตอบสนองภาพที่แบบมีรายละเอียดเยอะๆนะครับผมอันที่3เรื่องของแรมนะครับเริ่มต้นที่ 8GB 16GB ทำงานได้โฟลว์มากขึ้นหลากหลายหน้าต่างมากขึ้นนะครับผมอันที่4คือ storage หรือว่าหน่วยความจำในคอมของคุณตั้งแต่ต้นวิดีโอเนี้ยที่คุณได้ดูกันไปมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตวิดีโอตัวนั้นมันก็คือ Intel chip นะครับเป็น Core i5 Gen 11แล้วก็การ์ดจอ Iris Xe เนี่ย portable นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าพอมันทำงานคู่กับชิปของ Intel ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่มีปัญหา playback อะไรก็ไม่กระตุกนะครับผมว่ามันเหมาะกับ filmmaker นะครับแล้วก็ content creator แล้วก็คนที่ชอบเล่นเกมกราฟิกเยอะๆแบบผมนะครับรวมถึงการทำงานแบบ portable หรือว่าการทำงานแบบ on the go ตลอดก็คือคอมเครื่องเดียวยกไปเลยไปกับกองนะครับเพราะว่ากล้องเราก็เล็กอุปกรณ์เราก็เล็กคอมเราก็น้ำหนักเบาอีกมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตนะครับผมสำหรับคนที่ตามหาคอมพิวเตอร์นะครับทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ดีฟิลเมเกอร์ก็ดีคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ดีนะครับก็จะบอกไว้ว่าเวลาเลือกซื้อคอมอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ Intel นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ใช้แล้วชอบเนี่ยก็เพราะว่ามันเวิร์กจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับ
เราพบกันครับ